ื้นแท้แตงโมที่ยอมทำทุกอย่างต้องบอกเลยว่าทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุพัดตกเรือณบริเวณกลางแม่น้ำใต้สะพานพระราม7เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเวลาก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ยังไร้วี่แววของสาวแตงโมขณะที่เพื่อนสนิทต่างพากันมาที่ท่าน้ำเพื่อเฝ้ารอโดยหนึ่งในนั้นก็คือแอนนาทีวีพูที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ถึงแตงโมหลังจากเป็นเพื่อนกันมา17ปีว่าโมว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายไม่เก่งคนภายนอกจะว่ายังไงแต่17ปีที่เป็นเพื่อนกันมานางจิตใจดีมากทำงานได้เงินมาทุกบาทเอามาดูแลคนในครอบครัวตอนเรียนปีหนึ่งแอนนาส่งตัวเองเรียนบางวันไม่มีเงินกินข้าวแตงโมจะให้300ถึง500บาทได้กับการตามไปดูแลนางในกองนางพูดเสมอว่าแอนนาเธอเป็นคนเก่งฉันว่าเธอต้องไปได้ไกลคำพูดของเพื่อนคนนี้อิมแพคกับใจเรามากเจอกันครั้งล่าสุดนางบอกฉันภูมิใจในตัวเธอมากและปีนี้ฉันจะหาเงินมาให้ได้มากๆฉันจะพาเบิร์ดซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันไปสวีทกับเธอด้วยรอบหน้าเราก็ยังถามสอนกลับไปเธอก็มีเงินก็ไปได้นี่นางก็บอกว่าฉันภาระเยอะถ้าไม่เดือดจริงๆฉันจะไม่ออกไปไหนก่อนหน้านี้โมเก็บตัวในบ้านทานยาแก้ซึมเศร้าจนน้ำหนักขึ้นนางกลัวสังคมเอาแต่นอนในบ้านตอนนี้ชีวิตที่กำลังจะไปได้ดีในทุกด้านชีวิตที่เธอกำลังจะได้ใช้ในแบบที่อยากเป็นอยากทำเหมือนที่เธอเล่าเมื่อวันก่อนมันกำลังจะเกิดขึ้นกลับมาใช้ชีวิตนะเธอฉันรอล่าสุดทางเพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ภาพของแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมที่ไม่ยอมนอนอยู่ที่ท่าน้ำเพื่อเฝ้ารอที่จะได้พบเพื่อนในเร็ววันโดยระบุข้อความเอาไว้ว่ารักแม่แอนนานะเพื่อนแท้ที่ยังไม่ได้นอนรอโมกลับมาทำทุกทางที่เขาว่าดีและรออย่างมีความหวังเพื่อนที่ดีไม่ใช่เพื่อนที่ต้องเป็นคนดีแต่เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่อยู่ข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะดีเร็วแค่ไหนหรือเพื่อนที่ดีจะไม่ทิ้งเพื่อนลำพังจะช่วยเพื่อนทุกวิถีทางและไม่โยนความผิดให้คนอื่นนิดากลับมาได้แล้วเพื่อนที่ดีรออยู่